นี่นะครับยินดีมากครับเพราะว่าได้มาเล่นเปิดบวกครั้งแรกในชีวิตนะครับปกติก็ไม่ได้มาเล่นลานอย่างนี้หรอกปกติเล่นในพักแล้วก็เก็บค่าบัตรเขาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะลงไปไถเป็นลายตัวต้องช่วยกันบริจาคนะครับวันนี้พี่บอยครับอยากได้ยอดเท่าไหร่ครับพี่7 ล้านครับ7 ล้านบาทถ้าต่อจะเอา7 ล้านไปทำไงฮะผมซื้อบ้านของผมเองครับก็เอาไปแบ่งเดี๋ยวซ่อมแซมกันลำบากผมซื้อแล้วตอนที่เกิดมีน้ำท่วมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนมาอยู่บ้านผมแล้วกันดีไหมครับแต่ถ้า7 ล้านแล้วจะต้องดูแลคนเยอะผมว่าก็คงทำได้แค่ลงนะใหญ่ไปนอนกันนะครับบนฟางพี่เอามาให้ผมทำไมผมจะร้องเพลงครับพี่ให้ผมรับบริจาคก่อนใช่ไหมครับพี่รับบริจาคจากผมก่อนพี่คิดว่าเขาจะบริจาคให้ผมจริงหรอครับเนี่ยผมด่าเขาตั้งเยอะแล้วให้ผมบริจาคคนที่บ้านน้ำไม่ท่วมครับเดี๋ยวครับตกเอาแล้วจะบอกว่าไม่มีตังค์ก็จะดูน่าเกลียดครับหนึ่งนะครับผมมีแน่นอนมาเดินพารากอนทันทีไม่เอากระเป๋าตังค์มามันเป็นเรื่องผิดปกติมีคุณลงนี่พี่บอยครับผมมีแบงค์พันแบงค์500แบงค์พันด้วยพี่ก็รู้ว่าช่วงนี้งานมันก็ไม่ค่อยมีพี่คิดว่าถ้าเกิดเราเก็บค่าบัตรจะมีใครมาดูไหมครับเนี่ยตอบครับเราบริจาคนี่ไม่ได้เพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นนะพี่โอ้เฮ้ยทั้งเดือนนะพี่นะการบริจาคที่ดีนะครับการบริจาคที่ดีทุกคนฟังเอาไว้นะครับคือเป็นการบริจาคที่ทำให้ตัวเราเองไม่เดือดร้อนนะครับก็ผมมีแบงค์พันอยู่นะครับมีแบงค์500มีแบงค์20ผมก็เลยไปไหมครับเดี๋ยวไม่ใช่เกมโชว์ครับไม่ต้องวิดไว้ผมให้ได้แค่นี้จริงๆครับถ้าใครวิดไว้ผมจะเดินไปจิกมามึงจ่ายบ้างเถอะก็เป็นการทำดีที่ผมว่าโอเคนะมีคนดูเยอะอยู่มีคนถ่ายรูปเยอะอยู่ถือว่าคุ้มเหมือนกันปกติไปวัดใส่เหรียญสลึงวิทย์ไม่มีใครเห็นให้มันดังกุ้งกิ้งไว้ก่อนน่าสนุกจังเลยเล่นเขาไม่มีเงินกลับบ้านจริงๆขอเขาเถอะครับทางนี้เขาเป็นจ่าไปเชื่อเถอะไปทางนี้เถอะในเมื่อถึงขนาดนี้แล้วพี่ครับผมยังต้องกินนะครับพี่คนนี้สวยจังเลยลูกหันไปดูแล้วหันไปดูแล้วเป็นเด็กดื้อมากเลยนะครับอ๋อเป็นเด็กอินเตอร์อาจจะต้องสั่งแบบว่าเขาเรียกว่าคุยกับน้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะพยายามพูดกับน้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวพี่บอยบอกแล้วครับพี่บอยไม่ได้บอกด้วยครับอย่างผมนี่ทุกคนเห็นว่าผมบริจาคแล้วใช่ไหมครับเรายังไม่เห็นแทนบริจาคใช่ไหมครับทุกคนครับแทนเป็นคนที่จริงๆไม่ต้องทำงานก็ได้อยู่บ้านก็มีตังค์เป็นคนที่มีตังค์บ้านของน้ำท่วมบ้านคุณเสียหาย100 ล้านแต่คุณมีเป็น10,000 ล้านเลยนะไม่ใช่ผมถามคุณอย่างเดียวคุณเก็บกันไว้ในบ้านหรือเปล่าท็อปซีเคทวัยรุ่นพันล้านทุกคนครับขอเสียงนะครับถ้าอยากให้แทนบริจาคครับโอเคผมว่าเมื่อกี้ข้าโตบริจาคเท่าไหร่ครับผมบริจาคไป1,520 บาทผมจำได้ทวนเลยครับเดี๋ยวผมบริจาคเอาผมไปกันอย่ามุกนะอย่ามุกนะไม่อย่ามุกอย่ามาไกลๆเอากระเป๋าตังครับผมไม่มีเงินสดติดตัวเฮ้ยแทนนะครับเป็นคนที่มีมุกตลอดเอามาก็เฮ้ยเอาไปก่อนเนี่ยกูมีแบงค์พันอันนี้คือมุกคลาสสิกของแทนนะครับที่ให้ยืมThank you.
ผมบริจาคด้วยไอโฟนแล้วกันไอ้เฮ้ยนี่ดูใส่ไม่ได้อะผม1,520ใช่ไหมครับโอเคไม่นี่ว่าจะกี่โกผมไม่ได้ขอปากตังมาอย่าพี่อ่ะผมคุณเอาเรื่องการบริจาคมาเล่นมุกไม่ได้นะครับสังคมไทยเราต้องการน้ำใจครับทุกคนครับต้องการน้ำใจมาเชียร์ไม่ต้องจับผมไหนดูดิไหนดูดิห้าร้อยนะครับนับด้วยนะครับ1,000นะครับ1,500นะครับอันนี้แบงก์กาโม่ป่ะครับขอเช็คก่อนครับ1,500 20บาทขอเช็คกับแทนนะครับเท่ากันถ้าเกิดผมไม่พูดอะไรมันก็คงเงียบๆไปกูเล่นต่อไปกูไม่ต้องจ่ายนะครับขอบคุณมากครับพี่บอยครับเดี๋ยวไว้เชิญมาใหม่เพลงหน้าแล้วกันนะครับเป็นคนที่เก่งนะครับทำบุญเก่งจริงๆนะครับเล่นกับฟูลแบนด์ใช่มั้ยครับแทนอะไรนะครับแทนฟังผมก่อนสิแทนคุณอยู่ในโชว์นะคุณต้องพยายามเก็บอารมณ์ไว้ก่อนไม่ใช่นะครับเป็นครั้งแรกที่เราเล่นกันเต็มโชว์ใช่มั้ยครับแทนยังไม่ได้ซ้อมเลยนะครับจริงๆแล้วแล้วก็นี่เป็นการแก้ตัวหรือว่าคุณกำลังจะให้ความรู้คนฟังครับว่าเดี๋ยวไม่ได้ซ้อมกันแก้ตัวผมให้ความรู้ครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมีเค้าเรียกว่าคอนเสิร์ตเรื่อยๆครับเพลงนี้ก็เดี๋ยวเวลาเล่นฟูลแบนด์ก็จะพร็อพขึ้นอีกนี่คุณโม้อย่างนั้นเหรอนะว่าเราจะเล่นพร็อพขึ้นกว่านี้เกิดมันไม่พอขึ้นมาจะทำยังไงแทนมันตกลงพออยู่แล้วนี่เป็นวิธีการเอาตัวรอดที่ฉลาดมากนะครับเป็นการยกความดีให้เพื่อนนะครับนี่นะครับลิปตาเล่นๆ3เพลงครับอ๋อครับเพลงต่อไปนี่ก็ให้เขาตกเลือกหรือว่าจะให้น้องๆเลือกก็ได้อ๋อได้ไล่หมดแล้วได้หมดเลยครับหมดเลยเขาตกลงได้หมดเพลงอ๋อได้โอเคอ่ะอยากฟังเพลงอะไรกันนะครับคันหูคือผมว่าเราอยู่ในภาวะฟื้นฟูจิตใจเราจะร้องกันหูมันจะเอิกกระเลิกไหมครับหรือว่ามันจะดูสนุกสนานมีเพลงไหนบ้างไหมครับอยากฟังเพลงอะไรกันบ้างฮะอะไรนะครับลมหายใจของเมื่อวานผมว่าคนนี้ดราม่านะครับคุยเรื่องกับแฟนหรือเปล่าครับคุยเรื่องกับแฟนแล้วทำไมชอบแต่เพลงเศร้าอะครับเราชอบฟังผมร้องเพลงเศร้าก็ถือว่าใช้ได้นะยังใช้ได้อยู่เพลงอะไรครับผมใจเมื่อวานเมื่อกี้บอกฝืนใช่ไหมครับเล่นทุกเพลงแล้วกันไม่ต้องให้คนอื่นเขาเล่นหรอกออกมาจากบ้านกว่าจะมาครับบ้านผมอยู่ไกลมากแทนก็อยู่ไกลมากเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะไม่ต้องให้คนอื่นเฮ้ยไม่ต้องกลับไปหมดแล้วก่อนเดี๋ยวโดนนั่นฮะเอาเพลงแล้วฮะพี่บอยเลือกดีกว่าครับในฐานะที่พี่เป็นผู้ใหญ่บ้านของเลิฟอีทนะครับครับไหนๆก็ไหนๆละผู้ใหญ่บ้านยกมาผมก็จะมีใครอยากทำดีแบบได้หน้าบ้างไหมครับผมต้องให้คนที่มีความดีน้อยที่สุดในวงนะครับทุกคนครับใครมีกล้องใครมีอะไรรีบเอามาอัดไว้นะครับผู้ชายคนนี้ไม่เคยเข้าวัดเขาเป็นคนไร้ศาสนาเขาไม่เคยทำดีไม่เคยอะไรเลยเนี่ยครับเป็นโอกาสอันเดียวของเพื่อนมึงแล้วครับที่จะได้ทำบุญดีๆครับเพื่อนเพื่อนครับพี่บอยถ่ายคลิปพี่บอยถ่ายคลิปทุกคนถ่ายคลิปเลยครับถ่ายเลยครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเนเป็นคนที่มีความดีน้อยที่สุดในเลิฟอีสแล้วนะครับโดดซ้อมมาไม่ทันดื่มแต่เป็นคนที่หน้าตาดีนี่ผมช่วยคุณแล้วนะคุณทำบุญหน่อยมาเนก็กัดฟันเลยครับนี่เนี่ยคุณก็ให้ไปเท่าไหร่นะ 1,520 ผมจำได้แม่นครับผมยังจำได้แม่นแทนก็ให้ 1,520 ครับผมถ้ากูให้200มึงจะด่ากูไม่ได้ ไม่เป็นไรหรอกทำดีอ่ะคนเราไม่อยู่ที่จำนวนเงินครับอัดคลิปไปเลยครับพี่บอยอัดคลิปแล้วลงเว็บของเราเลยนะครับเพื่อนๆของเราทุกคนจะได้เห็นช่วงที่เนทำความดีนะครับคนนั้นเขาทำบุญเยอะอยู่แล้วอ่ะนี่ครับตัวครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนผมหน่อยครับอะไรนะมีแต่แบงค์ยี่วะก็เอาแบงค์20ใบก็ได้
ถ้าเกิดมีกล้องนะครับเราจะเห็นว่ามือเนสันมากๆเลยนะครับพันหนึ่งครับโอ้สุดยอดครับครับผมทำแล้วอ่ะแล้วไอ้ที่เหลือล่ะมันฉลาดเหมือนกันนะมันให้เพื่อนระบากหมดเลยนะครับใกล้7ล้านเข้าไปทุกทีแล้วนะครับบ้านที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับใกล้เข้าไปแล้วทุกทีนะครับผมไม่ได้มาหินเล่นๆนะครับผมเอาจริงครับพี่ตี้ครับ1,000 บาทครับจากจุดตรงนี้ผมขอย้อนกลับไปถามพวกคุณครับว่าเราจัดงานนี้มาพวกคุณอายกันบ้างไหมครับให้ศิลปินบริจาคเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยเอากล่องไปวนแล้วก็คนไหนที่ไม่ทำบุญเราจะถ่ายรูปเก็บไว้ลงเว็บของเราครับแต่ใช้มุกอ้างได้นะครับว่ามีกระเป๋าตังค์พี่บอยจองกันไม่ยืมครับโอเคครับแล้วเล่นเพลงสุดท้ายด้วยครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายศิลปินเลยนะครับวันนี้คือผมรู้ว่าเพื่อนผมคนนี้มันลำบากจริงๆพี่มันกินมาม่ามันน่าจะติดน้ำท่วมลำบากไงครับบ้านผมอย่าไปแย่งมาม่าซองสุดท้ายไปเลยพี่โอเคครับเพลงสุดท้าย